สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะออกมาทำคลิปข้างนอกบ้างนะคะหลังจากที่ทำคลิปอยู่แต่ในบ้านรอบๆ บ้านค่ะวันนี้ออกมานอกพื้นที่บ้างนะคะท่านผู้ชมมาชมพืชผักไร่สวนตามหมู่บ้านบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมไร่ข้าวโพดมารับชมด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่ข้าวโพดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะข้าวโพดที่ตามหมู่บ้านเขาปลูกกันนะคะก็จะเป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวเมล็ดสีขาวค่ะพันนี้ก็มีพ่อค้านะคะมารับซื้อไปต้มขายนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะส่วนไร่นี้นะคะใกล้จะแก่แล้วนะคะเพราะว่าเปลือกของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะท่านผู้ชมข้าวโพดข้าวเหนียวนะเอาไปทำอะไรก็อร่อยนะคะทำขนมมูนข้าวเหนียวก็ได้ทำทอดก็ได้นะคะแกงเลียงผัดทำได้หลายอย่างนะคะข้าวโพดพันธุ์นี้ฝักหนึ่งกิโลหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ฝัก4ฝักนะคะดูแล้วนะคะตอนที่ไม่ได้ไปทำงานนะคะเคยปลูกข้าวโพดเหมือนกันค่ะก็จะใช้ซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์สอนแดงนะคะมาปลูกถุงหนึ่งก็อยู่ที่1กิโล1กิโลกรัมก็ปลูกได้อยู่ที่ประมาณ1ไร่ที่วันสวนครัวเคยปลูกนะคะท่านผู้ชมตอนที่วันสวนครัวปลูกนะคะก็จะพบกับปัญหาเหมือนกันนะคะปัญหาคือข้าวโพดชอบเป็นใบลายนะคะพอเป็นโรคแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขไม่ค่อยได้ก็ต้องปล่อยทิ้งแล้วราคาต้นทุนในการปลูกก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่ถ้าเราทำได้นะคะก็ดีเลยนะคะข้าวโพดเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างดีนะคะในการขายถ้าเราต้มขายก็3ฝักนะคะ20บาทก็จะขายอยู่ในประมาณนี้นะคะ 2-3 ฝักพวงนึงนะคะนะคะหนอนเริ่มมากินแล้วนะคะข้าวโพดปัญหาที่พบในข้าวโพดก็คือหนอนกับหนูเนี่ยค่ะชอบมากินข้าวโพดที่ใกล้ๆจะแก่นะคะหนอนก็จะลงแล้วก็หนูก็จะมากินนะคะปัญหาของการปลูกข้าวโพดนะคะก็จะพบกับปัญหาแบบนี้แหละค่ะถ้าดูแลไม่ดีนะคะก็ได้ไม่คุ้มค่าการปลูกเลยนะคะสำหรับการปลูกข้าวโพดคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ